สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Asia Media Channel Asia 4ลัคนาราศีจะรวยรับทรัพย์รับโชคในงวดวันที่1ตุลาคม2564คำทำนายจากอาจารย์ชาญโฮลี่ลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนพระราหูทับลักแต่ดาวศุกร์เจ้าเรือนพฤษภได้โคจรเข้าไปเป็นเกษตรในภพอรินั่นหมายถึงสิ่งร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีการเงินที่เคยย่ำแย่ขาดมือหรือจะพลิกผันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้โชคได้ลาภอย่างฟุกๆได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันพบโชคลาภได้แก่ราศีมีนซึ่งมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพฤหัสดาวแห่งความสำเร็จหมายถึงงวดวันที่1ตุลาคมนี้ท่านจะประสบความสำเร็จในการเสี่ยงโชคอีกทั้งดาวพุธในภพการเงินซึ่งหมายถึงปัจจุบันได้โคจรเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาอุดและเป็นเกษตรด้วยหมายถึงความมั่นคงความสมหวังขอทำนายว่าท่านที่เกิดราศีพฤษภงวดนี้จะเฮงๆรวยๆปังๆแน่นอนถ้าท่านอยากได้โชคได้ราบงวดนี้ขอให้ไหว้พระราหูเพื่อขอโชคขอราบงวดนี้ฉันจะได้โชคกล้าปังๆสมดังใจหวังเลขโชคลาภของลัคนาราศีพฤษภ4 5 8เลขคู่4 5 4 8 5 8สีมงคลสีฟ้าสีเขียวสีม่วงค่ะลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมพระเกศทับลักษ์ดาวประจำตัวเดินเข้าสู่ภพการเงินช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวจะปกปักรักษาจะดลบันดาลให้ท่านผ่านพ้นวิกฤตแล้วกลับมาได้หายใจคล่องขึ้นมีเงินสะพัดเข้ามามากขึ้นจากเพศตรงข้ามหรือการเสี่ยงโชคพบโชคลาภได้แก่ราศีพฤษภมีดาวพระราหูค่ะเป็นดาวแห่งโชคลาภโคจรอยู่กับดาวพฤษภการเงินหมายถึงงวดวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะท่านจะมีรายได้จากการเสี่ยงโชคท่านที่เกิดราศีกรกฎถ้าท่านอยากได้โชคได้ลาภงวดนี้นะคะขอให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเพื่อขอโชคลาภงวดนี้ท่านจะได้โชคลาภปังๆสมใจหวังค่ะเลขโชคลาภของลัคนาราศีกรกฎ289เลขคู่ค่ะ2829 89ค่ะสีมงคลค่ะสีฟ้าสีเหลืองสีดำค่ะลัคนาราศีกันหรือราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมค่ะดาวพระอาทิตย์ได้โคจรเข้าไปในราศีกันที่มีดาวพุธเป็นมหาอุดและเป็นเกษตรอยู่หมายถึงดาวทิตจะเสริมพลังให้กับดวงเจ้าชะตาให้โดดเด่นขึ้นมาให้ได้พบกับแสงสว่างและความสำเร็จในด้านการเงินเพราะดาวศุกร์การเงินเดินทางเข้าบ้านตัวเองเป็นเกษตรหมายถึงความมั่นคงมั่งคั่งค่ะจะส่งเสริมให้การเงินท่านมั่นคงและมีความสำเร็จมากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะพบโชคลาภได้แก่ราศีสิงห์ซึ่งมีดวงจันทร์เป็นโคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์หมายถึงงวดวันที่1ตุลาคมนี้ท่านจะได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองจากผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงหรือจะซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าค่ะถ้าท่านอยากได้โชคลาภงวดนี้ขอให้ไหว้องค์พญานาคขอพรเรื่องทรัพย์สินเงินทองค่ะเลขมงคลสำหรับลัคนาราศีกัน246เลขคู่24 26 46ค่ะสีมงคลสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวค่ะลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะดาวการเงินซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านได้เดินทางเข้าบ้านเป็นเกษตรของตัวเองหมายถึงการเงินที่เคยย่ำแย่ขาดมือจะพลิกผันค่ะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือการเงินที่เคยสั่นคลอนจะกลับมามั่นคงและคล่องมืออีกครั้งพบการเงินมีดาวอังคารพบโชคลาภมีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์หมายถึงท่านจะได้รับทรัพย์เงินทองโชคลาภแล้วก็เงินพิเศษจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีถ้าท่านอยากได้โชคลาภงวดนี้ขอให้ไหว้พระราหูหรือองค์พญานาค
เพื่อขอโชคลาภและให้ท่านเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กับคนขายที่เป็นผู้หญิงสูงวัยเป็นเพศสุภาพสตรีค่ะเลขโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุล236 23 26 36ค่ะสีมงคลสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ4ลัคนาราศีจะรวยรับทรัพย์รับโชคงวดวันที่1ตุลาคมจากอาจารย์ชาญโฮลี่ฝากซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ช่อง M Media Channel Asia ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ